วันนี้ผมจะมาแนะนำแบรนด์สีที่น่าสนใจที่โมเดลเลอร์มือใหม่ควรที่จะซื้อมาลองใช้ในปี2023ครับสำหรับโมเดลเลอร์ที่สนใจที่จะทำสีโมเดลด้วยผู้กันในปี2023หรือปีหน้านะครับไม่ว่าคุณอยากที่จะทำโมเดลทั้งตัวนะครับด้วยผู้กันหรือว่าจะอยากแค่ตกแต่งโมเดลให้มันดูแบบมีความสวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างพวกกันดั้มไฮเกรดเนี่ยก็จะอยากลองทานิ้วนะครับหรือว่าทาพวกอาวุธให้เป็นสีเงินให้มันดูสมจริงมากขึ้นอะไรประมาณนี้แบรนด์สีที่ผมแนะนำนะครับในปีต่อไปนะผมแนะนำวาเลโฮและไทโทนครับก็คือต้องรอฟังก่อนว่าตอนนี้สีวาเลโฮราคาถูกมากกว่าตอนที่ผมเริ่มทำโมเดลพอสมควรนะครับโดยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ17มิลลิลิตรต่อสี1ขวดราคาอยู่ที่ประมาณ95บาทสำหรับสีที่เป็นสีธรรมดานะครับแต่พวกสีที่มีความพิเศษนิดนึงนะครับอย่างวาเลโฮแมคคาคัลเลอร์หรือว่าพวกแพนเซเอทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ105บาทแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคนกดใน Shopee นะครับที่ร้านยิ่งหยางการ์ตูนก็ส่งฟรีด้วยซึ่งราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกลงไปมากผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสีโดยทั่วไปนะครับของวาเลโฮจะเริ่มต้นกันที่ขวดละ120แล้วก็ถ้าเป็นพวกสีพิเศษเนี่ยอย่างเช่นพวกแมคคาคัลเลอร์นะครับแล้วก็สีแพนเซอร์เอทเนี่ยจะอยู่กันที่ประมาณ140เท่ากับว่าสีวาเลโฮ2ขวดเนี่ยราคาแพงกว่าสีกระป๋องน้ำยานะครับแต่ทุกวันนี้นะครับสีวาเลโฮมีการปรับราคาลงผมรู้สึกว่าสีนี้มันเหมาะสำหรับการให้มือใหม่ได้ลองเริ่มต้นทำโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกลโมเดลการเพ้นท์บอร์ดเกมนะครับแฟนตาซีต่างๆรวมถึงการเพ้นท์หุ่นยนต์นะครับกันพลาอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าแบรนด์นี้นี่เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพมากแล้วก็สีเนี่ยมีให้เราเล่นหลากหลายนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันผสมน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่ใช้งานได้ง่ายเรียกว่าค่อนข้างเหมาะสำหรับมือใหม่สีแบรนด์นึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือไทโทนนะครับไทโทนตอนนี้นะครับมีการออกสีมาทั้งหมด4เซตรวมตอนนี้มี100สีพอดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีสีโลหะออกมาด้วยดังนั้นก็เรียกว่ามีสีให้เราเลือกใช้มากพอสมควรสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เลือกใช้สีที่เป็นสีกลอสนะครับหรือว่าสีที่เป็นสีมันเงาขวดนึงเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ125บาทมีทั้งหมด30มิลลิลิตรแปลว่าไทโทนแบบกลอสหรือแบบมันเงา1ขวดแทบจะเท่าวาเลโฮได้2ขวดนะครับก็เรียกว่าถ้าเทียบในแง่ของปริมาณแล้วนี่ผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าต้องบอกก่อนมือใหม่เนี่ยครับเรื่องการทำสีเรื่องการอะไรเนี่ยโดยมากเราจะไปคาดหวังว่ามันจะเพอร์เฟกต์ทุกงานคงไม่ได้ผมว่าสีแบรนด์ไหนที่คุณภาพดีแล้วราคาค่อนข้างถูกเราให้เยอะครับแบรนด์นั้นน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับมือใหม่เหมือนกันแล้วบวกกับว่าตอนนี้เนี่ยสีมันเงาของไทโทนเนี่ยเขาทำงานปรับชื่อให้กลายเป็นชื่อที่เป็นชื่อสากลมากขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็น2แบรนด์สีที่น่าสนใจนะครับสำหรับการทำงานโมเดลของมือใหม่นะครับในปี2023ที่จะมาถึงผมขอแนะนำ2แบรนด์นี้ก่อนเพราะว่า2แบรนด์นี้อย่างที่ว่าผสมน้ำทั้งคู่ดังนั้นคุณไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์คุณไม่ต้องไปหาตัวทำละลายอะไรมาเพิ่มแล้วก็ในการทำสีด้วยพวกกันนะครับเริ่มต้นจากการใช้พวกสีอะคริลิกให้คล่องก่อนผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเก่งขึ้นแล้วเนี่ยคุณค่อยไปหาสีชุดอื่นมานะครับก็ยังไม่สายแล้วก็ทั้ง2แบรนด์เนี่ยผมว่าค่อนข้างครอบคลุมการทำงานของผู้คุณแล้วแหละโอเคก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับมือใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ปี2023นี้ขอให้เป็นปีที่ทุกท่านมีความสุขกับการทำโมเดลอีกปีนึงแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปนานๆครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ